โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการ The Hatsut Indonesia Masters 2023ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นรายการระดับ HSBC BWF World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐของวันที่28มกราคม2566มีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลจับคู่กับวิวประวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ8ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับหลิวเซิ่งชูจับคู่กับจางชูเซียนจากประเทศจีนจะลงแข่งขันในคอร์ทที่1คู่แรกโดยจะเริ่มแข่งขันเวลา 11:00 นตามเวลาประเทศไทยลิงก์ถ่ายทอดสดจะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายและคอมเมนต์แรกนะครับผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการThe Hatsut Indonesia Masters 2023ของวันที่27มกราคม2566โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับหวังจียี่มือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ7ของโลกจากประเทศจีน0-2เกมด้วยคะแนน 12-21 และ 6-21เมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ6ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับอันเซยองมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมด้วยคะแนน 15-21 ทั้ง2เกมประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลจับคู่กับวิวระวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ8ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะอาปริยานีประหายูจับคู่กับสิติฟาเดียซินวารามาดานตีคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่อันดับ5ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมด้วยคะแนน 16-21 21-17 และ 21-18 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ